อนนี้ก็ผู้โดยสารน้อยลงครับการเดินทางมันน้อยลงอ่ะโควิดมันเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเคยออกกันวันนึงหลายๆเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เต็มที่ก็3เที่ยวมีผลกระทบมากกับแท็กซี่เลยครับผมอย่างสมมติว่าเพื่อนแท็กซี่เนี่ยเขาเคยขับกะกลางคืนเขาก็ขับไม่ได้แล้วขับกะกลางวันก็ไม่มีผู้โดยสารก็ให้หน่วยงานทางสน.ยืดหยุ่นให้พวกผมหน่อยถ้าตามสถานการณ์ดีๆเนี่ยพวกผมจะไม่มีรถถ้าไม่มีรถจอดกันเลยครับเพราะตอนนี้วิ่งไปตามทางแล้วมันไม่มีผู้โดยสารถ้าเราวิ่งไปเราก็เปลืองการ์ดถ้าเราจอดดูแล้วอย่างรถตู้มาเนี้ยพี่แทนไม่ได้เลยนะรถตู้มาเนี้ยผมก็จะเว้นระยะไว้ให้จอดรถตู้จอดพอผู้โดยสารลงมาปุ๊บก็จะมาไล่กันออกทีละคิวทีละคันทีละคันก็คือเพื่อนแท็กซี่ทุกคันที่มาตรงเนี้ยเขาจะจอดได้ทุกคันไม่รู้ว่ามาจากไหนก็แล้วแต่เราก็จะเข้าแถวกันออกทีละคันทีละคันไม่มีการเก็บอะไรทั้งนั้นจะมีซื้อน้ำซื้อท่าขายสมัครใจก็ซื้อน้ำซื้อท่ามากินกันไอ้กลัวโควิดเนี่ยเราก็จะมีใส่แมสฉีดน้ำยาเช้าๆเนี่ยรถทุกคันที่มาจอดที่เนี่ยเขาก็จะฉีดน้ำยาล้างรถมาก่อนวันนึงอ่ะพูดง่ายๆชีวิตตอนนี้แท็กซี่จะปลอดภัยมากกว่าคนขึ้นรถเมล์เพราะแท็กซี่วันนึงจะรับอยู่3เจ้า3เจ้าจากเราเคยรับเยอะๆนะเราก็ขึ้นรถเราก็จะมีน้ำยาให้ฉีดผมมีน้ำยาฉีดปุ๊บผู้โดยสารบางคนเขาก็ฉีดพอผู้โดยสารลงปุ๊บเนี่ยเราก็ลดกระจกลงให้อากาศข้างนอกเข้าแล้วก็ฉีดน้ำยาต่อถึงจะรับผู้โดยสารต่อวัคซีนเนี่ยบางคนได้รอบฉีดไปหมดแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่ได้รอบฉีดเพราะว่าเขาเลือกตัวยาที่จะไปฉีดให้เขาไงเขาเลือกตัวยาสมมติว่าช่วงแรกๆมันมีข่าวออกมาเยอะว่าฉีดแล้วหูหนวกตาบอดอะไรก็มีตายก็มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยผัดออกไปก่อนคนทุกคนอยากฉีดหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยามาดีๆเนี่ยใครก็อยากฉีดถ้าตัวยามา50 50เงี้ยอย่างผมเนี่ยจะ50แล้วเงี้ยผมก็ต้องเลือกหน่อยเลือกตัวยาที่มาฉีดหน่อยปัญหาตอนนี้มันน่าจะเป็นส่วนรวมมากกว่านะครับจะมาแก้แท็กซี่อย่างเดียวมันไม่ได้ไงครับมันต้องแก้ส่วนรวมทั้งหมดเลยนะครับมันถึงจะไปกันได้ครับบอกไปถึงสหกรณ์ดีกว่าสหกรณ์ไฟแนนซ์อย่างเงี้ยที่เข้าอยู่ในระบบเนี้ยให้แบบยืดหยุ่นให้พวกอาชีพผมหน่อยนึงเพราะว่ามันหากินกันแต่ละวันลำบากแล้วทุกทีเราต้องจ่ายไฟแนนซ์นี่เดือนเท่าไหร่เดียวนะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบว่าสมมติว่าเราส่งเนี่ยสมมติว่ารถเราส่งวันละ500แต่ตอนนี้รายได้เรา300มันก็จะขาดตรงนี้ไปถ้าทางสหกรณ์ยืดหยุ่นให้เราหรือว่าลดให้เราทางรัฐบาลมีเรื่องที่ว่าแบบยืดหยุ่นเรื่องไฟแนนซ์ได้ทางสหกรณ์เขาก็ยืดหยุ่นให้เราได้ถ้าทางรัฐบาลไม่ยืดหยุ่นทางสหกรณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทางไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์ยืดหยุ่นให้สหกรณ์เขาก็มายืดหยุ่นให้คนขับได้ไงแต่ก็เป็นลูกโซ่กันหมดนะครับ